สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็ได้รากผักชีมานะคะที่ซื้อมาจากตลาดค่ะได้มาจากร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านดาวเองนะคะวันนี้ดาวก็เลยจะเอาแบบว่าเห็นเขาตัดทิ้งแบบนี้เนี่ยเสียดายค่ะวันนี้ก็เลยจะเอามาปลูกให้ดูกันนะคะวิธีการปลูกวันนี้เนี่ยดาวก็แนะนำสองวิธีด้วยกันเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะว่าสองวิธีที่ดาวจะบอกเนี่ยท่านผู้ชมสะดวกวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นได้เลยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยหลังจากที่เราได้ผักชีมาแบบนี้นะคะต้นผักชีที่เขาตัดมาแบบนี้มันก็จะแบบว่ามีรากแบบนี้นะเราก็ตัดรากที่แบบยาวๆเนี่ยตัดออกไปเลยค่ะเพราะเราเนี่ยต้องการให้เขาออกรากใหม่นะคะเพราะฉะนั้นรากที่ยาวๆก็ตัดออกไปค่ะอันนี้เราก็แช่น้ำมานะคะเพื่อที่แบบว่าเขาจะได้ไม่เหี่ยวค่ะเนี่ยตัดแบบนี้นะคะมันจะแบบว่าเหมือนมีขดๆอ่ะให้เหลือแต่ขดตรงนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยวิธีการตัดก็ตัดประมาณนี้เลยนะคะตัดเสร็จก็จะได้มาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะสำหรับดินที่ใช้นะคะดาวก็ใช้เป็นดินธรรมดาเลยค่ะดินที่ปลูกต้นไม้ก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะอันนี้ดาวใช้เป็นดินที่ดาวหมักไว้ก็จะมีพวกใบก้ามปูนะคะแล้วก็พวกใบไผ่ที่ดาวหมักไว้แต่ตอนนี้ก็ย่อยสลายหมดแล้วค่ะหลังจากที่เราได้ดินใส่ดินมาเรียบร้อยแล้วนะคะดาวก็จะทำรูแบบนี้ทำรูไว้อย่างนี้แบบนี้นะคะกระถางนี้เนี่ยวัสดุที่เราใช้เป็นขุยมะพร้าวค่ะนี่แบบนี้นะคะขุยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ำมาแล้วนะคะดาวเอาขุยมะพร้าวที่เราได้มาเนี่ยใส่ลงไปในรูละหน่อยเสร็จแล้วเราก็ผักชีฝรั่งที่เราได้มานะคะใส่ลงไปแค่นี้กดนะคะเราจะใช้ขุยมะพร้าวเป็นตัวช่วยนะคะในการเร่งรากค่ะเนี่ยเราก็ใช้ขุยมะพร้าวนะคะใส่ลงไปเพื่อที่รากของเขาจะได้ออกเร็วๆนะคะสำหรับวิธีแรกค่ะใช้ขุยมะพร้าวนะคะยัดลงไปในรูที่เราทำแล้วก็ใช้ผักชีฝรั่งใส่ลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนวิธีที่2นะคะตัวช่วยของดาวก็จะเป็นนี่ค่ะทรายค่ะดาวก็จะทำหลุมนะคะเสร็จแล้วใส่ทรายลงไปในหลุมเสร็จแล้วตามด้วยผักชีฝรั่งที่เราตัดไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้จิ้มลงไปก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะว่าใครมีอะไรนะคะก็สามารถเอาตัวนี้มาใช้ได้เลยค่ะเนี่ยเพราะว่า2วิธีนี้เนี่ยสามารถใช้ได้เหมือนกันเลยใส่กบหลุมนะคะตัวนี้ก็จะใช้ทรายค่ะในการช่วยรอรากด้วยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ดาวปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะบำรุงด้วยนี่ค่ะน้ำนะคะผสมเครื่องดื่มชูกำลังค่ะก็คือเราใช้น้ำประมาณ1ลิตรใส่เครื่องดื่มชูกำลัง1ฝานะคะเพื่อที่จะได้ช่วยทำให้ต้นไม้ที่เราได้มาเนี่ยเขามีความสดชื่นไม่เหี่ยวเฉาแล้วก็อีกอย่างช่วยเร่งรากด้วยค่ะก็ใส่1ฝาแบบนี้นะเสร็จแล้วก็
คนค่ะเอาไปรดได้เลยค่ะรอบแรกที่รดนะคะเราก็ต้องรดให้ชุ่มๆไปเลยค่ะนี่วันนี้ก็ได้ถึง2กระถางเลยนะคะที่เราไปขอมานะคะก็ได้2กระถางเลยไม่ต้องไปซื้อต้นจากตลาดนะคะทีเนี้ยเรียบร้อยค่ะแรกๆก็หาที่ร่มหรือร่มลำไรวางไว้ก่อนนะคะหลังจากที่ผ่านมา4วันแล้วนะคะนี่จะเป็นกระถางที่เราใช้ทรายนะคะในการช่วยร่อรากค่ะก็ขึ้นหมดทุกต้นเลยนะนี่ใบเริ่มขึ้นแล้วค่ะนี่ส่วนกระถางนี้นะคะก็เป็นกระถางที่เราใช้เป็นขุยมะพร้าวนะคะในการช่วยร่อรากค่ะก็ขึ้นแล้วนะคะนี่เป็นทุกก้านนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีใบใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นทุกก้านเลยค่ะนี่นะคะสำหรับการรดน้ำนะคะดาวก็รดอยู่ที่วันเว้นวันก็ดูสภาพดินนะคะอย่างวันนี้เนี่ยดินเขามีสภาพเป็นแบบนี้นะคะก็คือยังชื้นอยู่ก็ไม่ต้องรดนะแต่ถ้ามันเริ่มแห้งนิดๆเราก็รดค่ะเราก็ใช้การสังเกตเอานะคะและนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงในการปลูกผักค่ะที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะวิธีนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อเป็นต้นเป็นถุงมาเลยนะเราก็สามารถที่จะใช้ผักที่เราซื้อมาจากตลาดแบบนี้เนี่ยเอามาปลูกได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมสะดวกวิธีไหนเนี่ยก็เอาวิธีนั้นไปจัดการไปใช้กันได้เลยนะคะก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ